สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำเต็นท์ Aura EX ปี2019ของสนามเดินป่านะครับตัวนี้จะเป็นสีฟ้ากลมนะครับซึ่งจะเป็นสีคู่สีใหม่นะฮะตัวนี้ขนาดก็จะนอน2คนนะครับความกว้างอยู่ที่ 1.50 นะครับความยาวอยู่ที่ 2.10 และความสูงอยู่ที่ 1.35 เรามาดูวิธีการกางนะครับดับแรกแล้วก็แกะถุงออกก่อนนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าไบที่นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นถุงชุดเชือกสมอบกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสาเต็นท์นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวเต็นท์นะครับดับแรกเราก็ขี้ตัวเต็นท์ออกก่อนนะฮะจากนั้นก็ประกอบเสาเต็นท์ซึ่งเสาเต็นท์ก็จะมีตัวเสาตัวเต็นท์2เส้นนะครับแล้วก็ตัวเสาไฟชิด2เส้นสำหรับตัวนอน2คนนะครับจะเป็นตัวใช้ตะขอเกี่ยวนะครับรุ่นนี้แล้วก็ปักขอผมไปก่อนก็นำจอยเสียบใส่ด้วยเหล็กครับเสียบแล้วไปก่อนดันโค้งขึ้นนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะกางไฟชีทซึ่งเสาไฟชีทก็จะมี2เส้นนะครับจะมีเส้นสั้นและเส้นยาวเส้นสั้นนะครับมันจะเป็นด้านหน้านะครับส่วนเส้นยาวจะเป็นด้านข้างนะครับสังเกตง่ายๆเลยครับคือเราใส่ยังไงมันก็จะบังคับของมันอยู่นะครับสั้นกับยาวนะครับใส่เส้นสั้นก่อนหรือเส้นยาวก่อนได้นะครับเราสังเกตง่ายๆเลยครับถ้าเส้นสั้นนะครับด้านหน้าจะมีโลโก้ของสนามเดินป่านะครับแล้วก็โลโก้รุ่นนะฮะด้านหน้าไปด้านหลังครับส่วนเส้นยาวก็เหมือนกันครับเสียบใส่คุ้นผ้านะครับเสียบเสาจากนั้นก็มัดเชือกตรงกลางไว้หน่อยนะฮะจากนั้นแล้วก็ตัวเต็นท์อันนี้ก็มัดให้มันเป็นเงื่อนกระตุกได้นะครับเพื่อจะได้แกะง่ายครับตัวเต็นท์ Aura EX นะครับก็จะนอน1-2คนนะครับขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่1.50 เมตรความยาวอยู่ที่2.10 เมตรส่วนความสูงเนี่ยฮะอยู่ที่1.35 เมตรนะครับตัวนี้ของเราก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230 พี เคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500 มิลนะครับสำหรับประตูนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นประตูใหม่นะครับตามที่ว่าลูกค้าเรียกร้องครับว่าเนื่องจากปีของเราจะเป็นหน้าต่างขึ้นบานนะครับสำหรับประตูโอกาสที่ลมจะผ่านได้ยากเราก็แก้ไขประตู2 บานนะครับประตู
ที่สนามเป็นบาทที่สักครั้ง